รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูจานเด็ดสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดนะครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ปี2560ด้วยนะครับปีใหม่แบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มอะไรดีๆเราก็ควรจะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนผมก็เลยจะมาที่โรงแรมชาเทียมครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวแต่ว่าจะไปทางรถยนต์เนี่ยมันก็ดูไม่แตกต่างวันนี้ครับผมจะไปทางเรือแต่ปัญหาอยู่นิดนึงครับเขาบอกว่าให้มาขึ้นที่ท่าเรือสาทรไอ้ผมก็เดินไปเดินมาหายังไม่เจอเลยครับว่าท่าเรือสาทรอยู่ตรงไหนอะไรนะครับให้มองไปข้างหลังสงสัยนอกจากจะไปหาที่ชิวๆแล้วผมคงต้องหาปลากินเยอะๆด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือสาทรแล้วนะครับเดี๋ยวไปกับผมเลยครับไปดูว่าบรรยากาศระหว่างทางจะน่าสนใจขนาดไหนไปเลยครับสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณสมภพนะครับหรือว่าเรียกชื่อเล่นก็ได้นะครับว่าชื่อคุณเคนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์นะครับครับผมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยห้องอาหารริมแม่น้ำปรับปรุงใหม่ใช่ฮะนี่แล้วปรับปรุงอะไรบ้างครับเพิ่งปรับปรุงเดคอเรชั่นต่างๆไลน์บุฟเฟ่แล้วก็รวมทั้งอาหารสดและใหม่ขึ้นด้วยครับถ้างั้นเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราเดินไปที่ห้องอาหารแล้วก็คุยกันไปด้วยดีกว่าได้ครับเชิญด้านนี้เลยครับผมเดินเข้ามาได้กลิ่นหอมเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินตามกลิ่นหอมดีกว่าว่าเป็นกลิ่นหอมอะไรฮะมาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเชฟที่คุณหน้าคุณตากันนะครับเชฟสราวุฒิอิ่มซับนะครับที่เราเคยสัมภาษณ์กันไปแล้วนะครับวันนี้มาอยู่โรงแรมนี้เรียกว่าดูโรงแรมในเครือทั้งหมดครับผมแล้วผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับเชฟอะไรครับเนี่ยอันนี้ผัดไทยไข่แหครับโอ้แล้วทำไมมันหอมขนาดนี้คือวัตถุดิบที่เราสร้างสรรค์มาคือเป็นสดและใหม่เรียกว่าพอของสดใหม่ปุ๊บมาทำกลิ่นมันจะหอมแล้วรสชาติมันจะอร่อยขึ้นโอ้โหเรียกว่าแค่กลิ่นจานนี้ก็เตะจมูกแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีอีกหลายเมนูเลยใช่ไหมครับยังมีอีกครับขอเรียนเชิญคุณเพชรที่โต๊ะดีไหมฮะโอ้ดีมากเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวขอลาเชฟก่อนเลยสวัสดีครับเชฟไปครับเชิญคุณเคเลยครับครับท่านนี้ครับผมคุณเคพามานั่งที่โต๊ะแป๊บเดียวนะครับเรียกว่าโอ้โหอลังการเต็มโต๊ะไปหมดเลยครับผมแล้วก็ต้องถามเลยว่าแต่ละอย่างอันนี้รู้แล้วว่าเป็นผัดไทยแบบว่าใช้ไข่ทำแหนะฮะใช่ฮะอีก2อย่างนี่คืออะไรครับ2อย่างนี้อันนี้คือดับเบิลเบอร์เกอร์คือบีฟเบอร์เกอร์นะครับคือเบอร์เกอร์2ชั้นนะครับเรานำเนื้อมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาบดแล้วก็มาทำเป็นสูตรของชาเทียมเองครับผมนะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าเป็นจุยซี่คือตัวเนื้อเนี่ยไม่ขันกระด้างเกินไปจานนี้คืออะไรครับชิ้นนี้คือปลาแซลมอนนะฮะก็เป็นปลาแซลมอนจากนอร์เวย์นะครับก็เอาไปย่างให้หอมก่อนนะครับแล้วก็ตีซอสผ้านะครับแล้วก็ราดลงไปนะครับเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนี่ครับผัดไทยเครื่องเยอะมากนะครับผัดไทยที่นี่เป็นไงบ้างครับเป็นผัดไทยเรียกว่ากลมกล่อมดีกว่าครับไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เค็มเกินไปไม่เผ็ดเกินไปไม่หวานเกินไปอาหารคาวตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ข่าวว่าคุณเพชรชอบทานช็อกโกแลตนะครับผมเตรียมไว้1จานผมอันนี้เรียกว่าช็อกโกแลตซอฟเซนเตอร์นะครับตัวช็อกโกแลตเนี่ยเรานำเข้าจากเบลเยียมนะครับแล้วก็ไอศกรีมวานิลาเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลาจากฝรั่งเศสนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเพชรรสชาติช็อกโกแลตซอฟเซนเตอร์หอมช็อกโกแลตขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่ได้หวานมากครับไม่ขมจนเกินไปมันอร่อยมากเลยครับคุณเคขอบคุณมากครับอย่างหนึ่งที่ตอนนี้อยากรู้คือราคาของแต่ละจานดับเบิลเบอร์เกอร์บีฟเบอร์เกอร์นะครับ340บาทเน็ตเท่านั้นเองครับคุณเพชรผัดไทยไข่แหอยู่ที่260บาทเน็ตครับผมนะครับแล้วก็ผ้าแซลมอนอยู่ที่160บาทเน็ตครับผมนะครับส่วนช็อก
็อกโกแลตซอฟต์เซ็นเตอร์อยู่ที่180บาทเม็ดครับผมต้องบอกว่าถูกมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตามฟาสต์ฟู้ดบางที่เนี่ยยังแพงกว่านี้เลยครับและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆคนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าโรงแรมอยู่ที่ไหนจะได้แวะมาอุดหนุนที่ตั้งของโรงแรมอยู่ที่ไหนครับโรงแรมของเราตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่ที่เจริญกรุง70ครับนะครับแล้วก็ทางเรือนะครับจะมีเรือรับส่งจากโรงแรมนะครับไปรับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับพิเศษสำหรับแฟนรายการเลยนะครับทางโรงแรมชาร์เตอร์ริเวอร์ไซด์นะครับก็มีสิทธิพิเศษมอบให้ต่อแฟนรายการด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมสำหรับท่านที่ดูรายการนี้นะฮะก็จะรับสิทธิพิเศษนะครับลด 15% ตลอดเดือนมกราคมนี้เลยนะฮะถ้าคุณไม่ได้มาแล้วก็ผมบอกเลยว่าคุณจะต้องเสียใจมากๆครับสำหรับอาหารหลากหลายรสชาติอร่อยๆแบบนี้ครับทางรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบไปให้กับห้องอาหาร River Bush โรงแรมชาเทียม Riverside ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ